สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาแนะนำให้ทุกคนสนใจโดยนาฬิกาชีวิตจะมาบอกให้ทราบดังนี้ค่ะนาฬิกาชีวิตมีเพื่อนที่เห็นการใช้ชีวิตของเราแบบน่าเป็นห่วงส่งเรื่องราวนี้มาให้อ่านเพื่อปรับปรุงเวลาในการใช้ชีวิตให้อายุยืนยาวและมีสุขภาพตามวัยจึงอดไม่ได้ที่จะต้องนำมาเล่าต่อกันค่ะเรื่องมีอยู่ว่าการแพทย์ตะวันออกถือว่ากลางวันและกลางคืนมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของมนุษย์อย่างแยกไม่ออกโดยมองลึกลงไปอีกว่าช่วงเวลา24ชั่วโมงใน1วันนั้นภายในร่างกายของมนุษย์ยังมีการไหลเวียนของพลังชีวิตที่ผ่านอวัยวะในภายในของร่างกายซึ่งประกอบด้วยอวัยวะต้นและอวัยวะกลางอวัยวะต้นหมายถึงหัวใจเยื่อหุ้มหัวใจปอดม้ามตับไตอวัยวะกลางหมายถึงกระเพาะอาหารถุงน้ำดีลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกระเพาะปัสสาวะระบบความร้อนของร่างกายการไหลเวียนของพลังชีวิตที่ผ่านแต่ละอวัยวะนั้นใช้เวลา2ชั่วโมงทั้งหมดมี12อวัยวะรวม24ชั่วโมงคือ1วันเรียกว่านาฬิกาชีวิต 1.00 ถึง 3.00 นเป็นช่วงเวลาของตับควรนอนหลับพักผ่อนถ้าใครนอนหลับได้ดีเป็นประจำในช่วงเวลานี้ตับจะหลั่งสารเมลาโทนินเพื่อฆ่าเชื้อโรคตับทำให้หน้าอ่อนกว่าวัยนอกจากร่างกายจะหลั่งสารเมลาโทนินแล้วยังหลั่งสารเอนโดฟินออกมาด้วยจึงไม่ควรกินอาหารเพราะจะทำให้ตับทำงานหนักและเสื่อมเร็ว 3.00 ถึง 5.00 นเป็นช่วงเวลาของปอดควรตื่นขึ้นมาสูดอากาศรับแดดตอนเช้าผู้ที่ตื่นช่วงนี้เป็นประจำปอดจะดีผิวดีและเป็นคนมีอำนาจในตัว 5.00 ถึง 7.00 นลำไส้ใหญ่ควรถ่ายให้เป็นนิสัยเรามักไม่ตื่นกันตอนนี้ซึ่งเป็นเวลาที่ลำไส้ต้องบีบอุจจาระลงเมื่อไม่ตื่นจึงบีบขึ้นเมื่อไม่ถ่ายตอนเช้าลำไส้ใหญ่จึงรวนและมีอาการปวดหัวไหล่กล้ามเนื้อเพดานจะหย่อนแล้วจะนอนโกนในที่สุด 7.00 ถึง 9.00 นกระเพาะอาหารกินข้าวเช้าตอนนี้จะดีกระเพาะแข็งแรงถ้ากระเพาะอ่อนแอจะทำให้เป็นคนตัดสินใจช้าขี้กังวลขาไม่ค่อยมีแรงปวดเข่าหน้าแก่เร็วกว่าวัยถ้าไม่กินข้าวเช้าอุจจาระจะถูกดูดกลับมาที่กระเพาะกลิ่นตัวจะเหม็นถ้าถ่ายออกหมดจะไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเท่าไหร่ 9.00 ถึง 11.00 นม่านม่านจะอยู่ชายโครงด้านซ้ายหน้าที่ควบคุมเม็ดเลือดสร้างน้ำเหลืองควบคุมไขมันคนที่ปวดหัวบ่อยมักจะมาจากม่านอาการเจ็บชายโครงมาจากม่านกับตับม่านโตจะไปเบียดปอดทำให้เหนื่อยง่ายผอมเหลืองตาเหลืองสร้างเม็ดเลือดขาวได้น้อยม่านชื้นอาหารและน้ำที่กินเข้าไปจะแปลสภาพเป็นไขมันทำให้อ้วนง่ายคนที่หลับช่วง 9.00 ถึง 11.00 ม่านจะอ่อนแอม่านยังโยงไปถึงริมฝีปากคนที่พูดมากช่วงนี้ม่านจะชื้นควรพูดน้อยกินน้อยไม่หลับม่านจะแข็งแรง 11.00 ถึง 13.00 นหัวใจ
หัวใจจะทำงานหนักช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงความเครียดหรือใช้ความคิดหนักหาทางระงบอารมณ์ไว้ 13.00 ถึง 15.00 น.ลำไส้เล็กควรงดกินอาหารทุกประเภทเพื่อเปิดโอกาสให้ลำไส้ทำงานลำไส้เล็กทำหน้าที่ดูดสารอาหารที่เป็นน้ำเพื่อกรดอะมิโนสร้างเซลล์สมองซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างไข่สำหรับผู้หญิง 15.00 ถึง 17.00 น.กระเพาะปัสสาวะจะเกี่ยวข้องกับระบบความจำไทรอยด์และระบบเพศทั้งหมดช่วงเวลานี้ควรทำให้เหงื่อออกจะออกกำลังหรือการอบตัวกระเพาะปัสสาวะจะได้แข็งแรงการอัดปัสสาวะบ่อยจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดทำให้เหงื่อเหม็น 17.00 ถึง 19.00 น.ไตควรทำใจให้สดชื่นไม่ง่วงเหงาเหานอนตอนนี้ถ้าง่วงแสดงว่าไตเสื่อมยิ่งหลับแล้วเผลออาการยิ่งหนัก 19.00 ถึง 21.00 น.เยื่อหุ้มหัวใจช่วงนี้ควรสวดมนต์ทำสมาธิทำให้เรื่องให้ระวังเรื่องตื่นเต้นดีใจหัวเราะ 21.00 ถึง 23.00 น.เวลาของระบบความร้อนของร่างกายต้องทำให้ร่างกายต้องทำให้ร่างกายอุ่นไว้อาบน้ำเย็นเวลานี้จะเจ็บป่วยได้ง่ายช่วงนี้อย่าตากลมเพราะลมมีพิษ 23.00 ถึง 1.00 น.ถุงน้ำดีเป็นถุงสำรองน้ำย่อยที่ออกมาจากตับอวัยวะใดขาดน้ำจะดึงมาจากถุงน้ำดีทำให้ถุงน้ำดีข้นอารมณ์จะฉุนเฉียวสายตาเสื่อมเหงือกบวมปวดฟันนอนไม่หลับตื่นกลางดึกตอนเช้าจะจามถุงน้ำดีจะโยงถึงปอดจะปวดศีรษะข้างเดียวหรือสองข้างโดยไม่ทราบสาเหตุควรดื่มน้ำก่อนเข้านอนหรือก่อนเวลา 23.00 น.สรุป 1.00 ถึง 3.00 น.นอนหลับพักผ่อน 3.00 ถึง 5.00 น.ตื่นขึ้นมาสูดอากาศ 5.00 ถึง 7.00 น.ขับถ่าย 7.00 น.ถึง 9.00 น.กินข้าวเช้า9.00 ถึง 11.00 น.อย่าพูดมากกินน้อยๆ อย่านอน 11.00 ถึง 13.00 น.หลีกเลี่ยงความเครียด 13.00 น.ถึง 15.00 น.ห้ามกิน 15.00 น.ถึง 17.00 น.ออกกำลังกายหรืออบตัวให้เหงื่อออก 17.00 ถึง 19.00 น.ทำใจให้สดชื่นอย่าง่วง 19.00 น.ถึง 21.00 น.ทำสมาธิ 21.00 น.ถึง 23.00 น.ทำตัวให้อุ่นๆไว้ 23.00 น.ถึง 1.00 น.กินน้ำก่อนนอนขอบคุณค่ะ